จากการรอคอยมายาวนานประชาชนคนไทยก็ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองราชพิธีสำคัญ2พิธีคือพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่5พฤษภาคมซึ่งนำความปลื้มปิติแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าประเทศไทยได้มีพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีโดยสมบูรณ์แล้วจากการสำรวจของโพลต่างๆเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพบว่าการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นต่างๆของประเทศเป็นพระราชกรณียกิจที่คนไทยประทับใจมากที่สุดและมีความสุขเมื่อได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องหลังกลับจากการรักษาพระองค์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อเสด็จกลับมาประทับในพระราชอาณาจักรอย่างถาวรและทรงว่าราชการด้วยพระองค์แล้วได้มีหลายประเทศทูลเชิญให้เสด็จไปเยือนแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในภาคต่างๆก่อนจะเสด็จไปต่างประเทศในขณะที่เตรียมหมายกำหนดการจะออกเยี่ยมราษฎรภาคต่างๆก็ได้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นที่ตลาดบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีในวันที่9กันยายน2497ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากไฟไหม้ในครั้งนี้อย่างมากต่อมาในวันที่13กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีได้เสด็จไปเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่นั่นซึ่งนับได้ว่าเป็นการเสด็จเยี่ยมราษฎรอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรัชกาลสมัยนั้นตลาดบ้านโป่งไม่ได้หลบเข้าไปอยู่ห่างจากเส้นทางลงสู่ภาคใต้อย่างในปัจจุบันถนนเพชรเกษมที่ล่องลงใต้ต้องผ่านตลาดบ้านโป่งซึ่งเป็นชุมชนทางการค้าสำคัญริมแม่น้ำแม่กองมีตลาดล่างและตลาดบนอยู่ติดกันแต่แล้วทั้งสองตลาดแม้จะมีถนนขั้นกลางก็ราบเรียบเป็นเท่าฐานภายในเวลาเพียง4ชั่วโมงด้วยอัคคีภัยทำให้หลายคนหมดเนื้อหมดตัวจนไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่ก็เป็นเหตุการณ์สร้างประวัติศาสตร์จารึกอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านโป่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนโดยไม่มีหมายกำหนดการและไม่มีใครคาดคิดอัคคีภัยครั้งนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อราว 14:30 นของวันที่9กันยายนต้นเพลิงเกิดจากร้านโชห่วยค้าทั้งปีกและค้าส่งประเภทอาหารกระป๋องรับไปขาดทุนจากการทำเหมืองที่ปิดล็อกจังหวัดกาญจนบุรีก่อนหน้านั้นประมาณ1เดือนก็เคยเกิดไฟไหม้ที่ร้านนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ชาวบ้านช่วยกันดับทันครั้งนี้ไฟได้ไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วจนตั้งสติกันไม่ทันจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐมที่อยู่ใกล้ก็มีรถดับเพลิงจังหวัดละคันเท่านั้นต้องโทรเรียกขอจากกรุงเทพให้มาช่วยซึ่งก็ส่งมาได้แค่2คันแต่กว่าจะได้รับโทรเลขและกว่าจะเดินทางมา70กิโลเมตรบ้านเรือนร้านค้ากว่า800หลังของทั้งสองตลาดที่ส่วนใหญ่เป็นไม้ก็ราบเรียบเป็นเท่าทานไปหมดมีคนตาย3คนรวมทั้งลูกเสือ1คนที่เข้าไปช่วยชีวิตคนอื่นประชาชนกว่า 6,000 คนประสบภัยทรัพย์สินเสียหายกว่า60ล้านมีผู้ประกันไฟไว้เพียง115รายเป็นเงินรวม 3,775,000 บาทอาแปะแก่คนหนึ่งมีร้านขายผ้า2คูหาอยู่ติดกับร้านต้นเพลิงและยังเป็นประธานโรงเจมีหน้าที่เก็บรักษาเงินบริจาคจำนวนมากของโรงเจไว้แต่ก็ขนอะไรไม่ทันสูญทั้งทรัพย์สินของตนเองและของโรงเจจนหมดเสียใจถึงกับยอมตายในกองเพลิงแต่เพื่อนบ้านช่วยกันอุ้มออกมาได้ทันตำรวจจับเจ้าของร้านต้นเพลิงซึ่งกำลังหลบหนียอมรับว่าเผาเพื่อหวังเอาเงินประกันเพียง 30,000 บาททางจังหวัดกรมประชาสงเคราะห์กรมอนามัยและกองอาสากาชาดได้ระดมความช่วยเหลือผู้ขอร้ายสร้างเพลิงให้อาศัยชั่วคราวและแจกจ่ายเสื้อผ้าแม้พอทุเลาความเดือดร้อนลงได้บ้างแต่หลายคนก็หมดอาลัยตายอยากกับชีวิตที่จะหมดสิ้นทุกอย่างทั้งทรัพย์สินและที่อยู่อาศัย
แต่ในขณะที่ชาวบ้านโป่งกำลังท้อแท้สิ้นหวังอยู่นั้นในวันที่13กันยายนเวลาประมาณ11นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงขับรถพระที่นั่งมายังที่เกิดเหตุด้วยพระองค์เองพร้อมด้วยสมุหราชองครักษ์โดยไม่มีใครได้รู้ล่วงหน้าทางนี้ทรงมีพระราชประสงค์มีให้เจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังมีภาระช่วยเหลือราษฎรต้องวางมือมารับเสด็จทรงขับรถพระที่นั่งออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่วัดถวายอารักขาก็ไม่ทราบตามมาทันก็เมื่อทรงแวะเสวยพระกายหารที่พระที่นั่งชาลีบรมอาทพระราชวังสนามจันทร์นครปฐมรถยนต์พระที่นั่งได้วนรอบบริเวณที่เกิดอัคคีภัยทรงไปถามทุกสุขของผู้ประสบอัคคีภัยนายแมนอ่อนจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีซึ่งกำลังดูแลความช่วยเหลือของประชาชนอยู่ได้เข้าเฝ้ากับบังคมทูลถวายรายงานและอัญเชิญเสด็จไปประทับบนที่ว่าการอำเภอบ้านโป่งซึ่งรอดจากไฟได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 100,000 บาทพร้อมให้เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุอส.นำเสื้อผ้าอาหารและยารักษาโรคพระราชทานแก่ผู้ประสบทุกข์เสด็จกลับเมื่อเวลา 15:30 น.การเสด็จเยี่ยมตลาดบ้านโป่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถในขณะที่ราษฎรกำลังทุกข์สาหัสครั้งนี้ทำให้หัวใจที่ห่อเหี่ยวสิ้นหวังของชาวตลาดบ้านโป่งกลับมามีชีวิตชีวาและมีพลังที่จะเผชิญชีวิตกันต่อไปและเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้รับรู้ถึงความประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อวันที่3ตุลาคม2557พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวรณโรงพยาบาลศิริราชตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นแม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ได้ทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันที่13ตุลาคม2559เวลา 15:52 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลศิริราชด้วยพระอาการสงบสิริพระชนพรรษาปีที่89ทรงครองราชสมบัติได้70ปี